เทคนิคต่อไปครับเราจะมาดูวิธีการใส่สารบัญรูปภาพกันก่อนอื่นเราต้องมีรูปภาพแล้วก็ใส่หมายเลขภาพเรียบร้อยแล้วนะครับลิงก์อะไรต่างๆเสร็จนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็มาคลิกนะครับเลือกเมนู Reference เลือก Insert Table of Figure Option ต่างๆนะครับเลือก Label นะครับพอดีเป็นภาพที่อยู่แล้วนะครับกดโอเคนะครับก็สร้างได้ง่ายรวดเร็วหากวันหน้ามีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขภาพหรืออัปเดตหน้าต่างๆนะครับก็มาอัปเดตที่สารบัญนะครับคลิกขวาเลือกอัปเดตฟิลด์นะครับจะอัปเดตเฉพาะเพจนัมเบอร์หรือว่าทั้งตารางก็ได้นะครับไม่ยากนะครับ